สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูหมูทอดชาววังบอกเลยว่าเนื้อนุ่มฉ่ำอร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะใช้เป็นหมูสันนอก500กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับให้เราหั่นเป็นเส้นๆตามชอบได้เลยครับความหนาอยู่ประมาณ1เซนนะครับหั่นเนื้อหมูเป็นเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำเนื้อหมูเราไปหมักกันเลยครับ3เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสหมักหมูให้ละลายเข้ากันเลยนะครับน้ำซอสละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราขยำเนื้อหมูกับน้ำซอสให้เข้ากันเลยนะครับขยำเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับน้ำมันพืชจะไปช่วยให้หมูของเรานุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับพอนวดทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะหมักหมูของเราไว้1ชั่วโมงนะครับให้เราแช่เย็นไว้นะครับเพื่อนพอหมูของเราหมักครบ1ชั่วโมงนะครับนำหมูของเรามาทอดเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดหมูนะครับทอดหมูของเราให้สุกสีสวยตามชอบได้เลยนะครับในระหว่างที่เราทอดให้เราหมั่นคนหมูของเราเป็นระยะนะครับหมูจะได้สุกทั่วๆนะครับขั้นตอนในการทอดนะครับจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในระหว่างที่เราทอดนะครับเนื้อหมูของเราจะคายน้ำคายน้ำมันออกมานะครับจะทำให้น้ำมันของเราขุ่นนะครับให้เราทอดต่อไปเรื่อยๆจนน้ำมันของเราสุกใสเลยนะครับเราก็ทอดหมูเราสุกและสีสวยแล้วนะครับตักหมูเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูหมูทอดชาววังสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายเนื้อหมูจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติจะมีความหวานและเค็มนิดๆ นะครับบอกเลยอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้